ครับได้จับเฟอร์กันต่อลงสนามกันกันหน่อยครับถ่ายบอลแล้วก็เสียบอลง่ายเหลือเกินอ้าวมีโอกาสนะครับเอกภูมิหลุดเดียวเข้าไปจะได้ยิงเรียบร้อยนะครับมาลาโดนขึ้นนำ 1-0 โอ้ยเป็นความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวของจุฬายูไนเต็ดนะครับอาจจะมาข้างหน้ามี3คนปฏิสว่างสีจะได้ยิงไม่ยิงหลายใบพิมลนะครับยิงเรียบร้อย 2-0 ครับโอ้ช่วงเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วนะครับยิงแรก 2-0 นะครับเอาบอลลงแล้วก็ดีดให้กับนนทพันธ์ไอ้เราบอกมีมาเอกภูมิซัดโอ้โหโดนลงมาอีกหน้าได้เหลือเกินแล้วก็จะได้ยิงเรียงเบิร์นเรียบร้อยครับ 3-0 เลยโอ้โหเกียร์ไม่ขาดจับไอ้สักการโนโยนเข้าไปอ้าววรวุฒิเอาบอลลงแต่ภาพไม่ดีครับยังได้กิติภูมิซัดเรียบร้อยครับตามมา 1-3 กิติภูมิยิงก็ยังได้นึกกลับมาเล็กๆแล้วครับธนากรรับแล้วก็เล่นเร็วเลยครับจบเกมนะครับหมดเวลาการแข่งขันก็ปรากฏว่า